นี้หน่อยครับถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆเหมือนกันค่ะบททนายจริงๆก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ความยากอาจจะตรงที่เรื่องข้อกฎหมายหรือว่ามันจะมีฉากที่ต้องขึ้นศาลอะไรเงี้ยค่ะที่เวลาถ่ายซีนนั้นอ่ะค่อนข้างจะยากแล้วก็แบบอาจจะเครียดนิดนึงมันต้องจำเยอะเลยไหมใช่ค่ะแล้วก็พูดเยอะมากแล้วเราห้ามแบบห้ามพูดผิดมันต้องพูดเป๊ะทุกข้ออะไรเงี้ยค่ะก็ยากตรงนั้นแต่ว่าเรื่องนี้สนุกค่ะคือที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นแบบเล่นดราม่าหนักๆมาเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นโรแมนติกค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้แบบดราม่าหนักมากนะคะแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนแต่สำหรับตัวเราไอ้เนี่ยได้ร่วมงานกับคนที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นสาวแบบปีที่ผ่านมาเนาะสำหรับปีนี้ก็จะได้เห็นแบบแน่นๆเลยใช่ปีนี้ได้เห็นแน่นๆเลยค่ะด้วยความที่อย่างเรื่องนี้ถ่ายปิดไปแล้วแต่ว่าได้ออนปีนี้แล้วก็เรื่องปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องที่ได้ออนเหมือนกันนะคะก็ปีนี้ก็ได้เห็นเต็มๆนะคะ2เรื่องแล้วก็2คาแรคเตอร์เลยไม่ซ้ำแน่นอนค่ะใช่คิดถึงกันไปเลยเนาะสำหรับคนที่เรียกร้องใช่ค่ะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะได้ออนแต่ว่าได้ออนปีนี้ก็ดูแน่นๆไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้กลับมาถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆแบบเรียกร้องคิดถึงได้ไม่เจอพี่วงพี่วีพี่ต้าคนที่คุ้นเคยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างจริงๆการทำงานของกองนี้ก็สนุกอยู่แล้วแล้วพอปิดกล้องไปเราก็คิดถึงทุกคนอยู่แล้วค่ะแล้วด้วยความที่แบบเหมือนเราอยากจะเห็นภาพว่าที่เราถ่ายไปมันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้ต้องทำ 4G อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอย่างเรื่องอื่นอ่ะเวลาถ่ายไปเราก็แบบดูได้เราก็เห็นภาพได้แต่เรื่องนี้มันต้องไปลุ้นอีกทีตอนที่แบบออนแอร์ว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะต้องมีการทำ CG มีเรื่องเอฟเฟกต์อะไรนี้อีกค่ะก็รอลุ้นไปพร้อมกับผู้ชมทุกคนเลยค่ะสำหรับการวางแผนปีนี้ในการรับละครเราเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างตอนนี้ก็คือที่สามีถ่ายอีกเรื่องนึงแต่ว่าก็ใกล้จะปิดแล้วค่ะปีเราตั้งใจรับปีไหนครับปีละ3เรื่องหรือ2เรื่องแล้วแต่หรือว่าจริงๆแล้วแต่ที่ถ่ายใช่ค่ะคืออาจจะไม่ได้แบบว่าเลือกรับได้ขนาดนั้นอาจจะด้วยความที่แบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็แบบคือจริงๆผู้ใหญ่จะทยอยส่งมาให้อยู่แล้วด้วยตามคิวของนักแสดงด้วยเพราะว่าเรื่องนึงก็คือไม่ได้เล่นแค่เราคนเดียวค่ะอาจจะต้องมีตัวพระเอกด้วยนักแสดงร่วมคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช่ก็ต้องดูคิวแล้วบทบาทที่หนูอยากจะเล่นอยากท้าทายตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอยากได้เล่นแล้วหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยมีอะไรที่อยากเองไหมจริงๆแนวที่อยากเล่นตอนนี้จริงอยากเล่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้บ้างเพราะว่าเจอดราม่าแบบติดกันมาตลอดคือถ้าเจอหน้าหนูเนี่ยคือจะเป็นละครดราม่าตลอดอะไรเงี้ยหนักตลอดแล้วคนที่เราดึงคือเรียบร้อยใช่แล้วเราไปใส่ฮาได้ไหมคะก็อยากลองเล่นดูมันก็มีบทโหดของที่สารเล่นแต่ก็ยังดูไม่โหดอ่ะเดิมเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาบ้างไหมที่เขาแบบเอามาให้เราดูแล้วให้เราแบบพิจารณายังไม่มีมาเลยค่ะก็ออนแล้วก็จะเจอแต่แบบดราม่าหนักๆนะคะก็ยังไงก็อยากลองดูต้องเล่นกับยูโรเป็นสำคัญไหมคะไม่เล่นกับทุกคนตอนนี้คือเอาคิวนักแสดงพระเอกของช่องเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะว่าทุกคนคิวแน่นกันทุกคนเลยแต่ยูโรเขาน่าจะอยากจะเล่นกับเราอยู่นะโอ้ไม่หรอกหนูว่าเขาเล่นได้กับทุกคนแหละช่วงนี้กระแสจีนยังมีอยู่หรอเอาจริงก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราเคยเล่นละครด้วยกันมาเนาะแล้วก็แบบหลังจากนั้นยังไม่ได้มีละครกับเราคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ยังมีแฟนๆยังชอบคู่เราอยู่อะไรเงี้ยหรือเป็นเพราะเขาหยอดเราเก่งไม่หยอดคนหรือเปล่าไม่หรอกนางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟนลี่กับทุกคนแต่ล่าสุดในไลน์ที่นิ่มด่วนเขาพูดเขาแบบตั้งคำถามว่าแฟนยูโรทศวรรษคือใครยูโรก็มาพิมพ์เองเลยว่าธิสาแต่อันนั้นหนูไม่เห็นแต่นี่พวกพี่เห็นแล้วพี่ก็เลยจะมาถามเขาหรอคะพิมพ์มาเองนะคะพองั้นเดี๋ยวดูเขาไปดูเขาแสดงความเป็นตัวตนขนาดนี้ยังไงเขาพิมพ์เลยว่าธิสาแล้วทุกคนก็คิดละลงถ้าพิมพ์แบบนี้แสดงว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกอ้าวเขาอาจจะแบบว่าอยากประกาศหรือเปล่าหรือยังไงธิสาไม่คงแกล้งเล่นแหละไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นพี่นิวพูดอะไรด้วยเขาก็จะแซวนั่นแหละนี่ไงคะพี่นิวหางานให้หนูใช่สร้างงานสร้างอาชีพหรอแต่เขามีมาหยอดจีบอะไรอย่างงี้ป้าหรือว่าไม่คือจริงๆอ่ะก็สนิทกันตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันอยู่แล้วค่ะเขาเห็นข้อความเนี้ยคิดว่าใครเขาแกล้งเล่นหรือไงไม่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก่อนแต่ว่าแกล้งเล่นแหละถ้าไปดีเอ็มไปถามเขาไหมถ้าโทรไปถามเขาไหมถามเขาไหมว่าทำไมถึงมาตอบชื่อเราต้องถามพี่นิวก่อนตอนเนี้ยต้องถามพี่นิวอยู่ในตัวต้นเรื่องได้อยู่ตัวต้นเรื่องเนี่ยแล้วค่ะแล้วตอนที่สัตว์เปิดใจไหมล่ะแต่คนก็คือเชียร์กันเยอะมาก
หรอแต่ที่มินจริงเมื่อไหร่จะให้มีละครคู่กันแล้วอยากให้โอกาสจริงๆเลยละครหรออยากได้คอมเมดี้ไม่หมายถึงว่าเชียร์ให้มีละครคู่กับยูโรด้วยไงก็ดีค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแล้วก็คือคนไหนเวลาที่เราแบบเคยเล่นกับใครเวลาแบบมาร่วมงานกันอีกทีมันทำงานง่ายเนี่ยเพราะมันสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วหรือว่าที่สามไม่รู้ตัวว่าเขาจีบแบบในการหยอดเขาการจีบที่นั่นสุดแล้วเนี่ยตัวแทนริวหลวนตัวแทนริวหลวนนั่นสิชงเก่งอะไรเก่งเราไม่รู้ตัวนะเขาเล่นเกมด้วยกันออกจากบ่อยเขาอาจจะแบบว่าเออนี่คือแบบวิธีการจีบของเขาได้วิธีการเข้าหาเราเล่นเกมแล้วก็แบบฆ่ามันอย่างเงี้ยหรอไม่น่าจะจีบนะอย่างนั้นน่ะเพราะเกมตีป้อมไม่น่าจะจีบได้แล้วตอนนี้เราเนื้อหอมไหมอะไรนะหนูเนื้อหอมไหมตอนนี้ไม่เลยทำไมอ่ะช่วงนี้หนูกำลังจะตุยเพราะว่าถ่ายละครเช้าแล้วก็กลับดึกอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาเปิดในการพูดคุยกับใครหรอคือแบบถ้าหัวถึงหมอนก็ขอนอนก่อนอย่างเมื่อเช้ายังแทบจะไม่ตื่นเลยค่ะนี่ไงอย่างเงี้ยถึงต้องมีแฟนเป็นคนต้องมีคนในที่ทำงานที่เดียวกันที่เดียวกันด้วยต้องที่เดียวกันด้วยระบุขนาดนั้นเลยจะได้เข้าใจกันโอ้ยสาธุโอเคยูโรสเปคเราไหมไม่มีสเปคค่ะตั้งแต่แรกแล้วอ๋ออันนี้ชงให้ได้ถ้าเกิดเขาอยากจีบเราเราเปิดได้ไหมเราเปิดใจเปิดอะไรให้เขามาจีบก่อนถ้าเกิดเขามาจีบบอกพี่ด้วยนะพี่ได้ถามดูหรือว่าจีบอยู่แต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหนูจะบอกพี่ก็ต่อเมื่อหนูได้แต่งงานแล้วอ่ะโอ้โหแต่งไปไม่นานหรอกพี่ก็ออกจากงานแล้วมั้งไม่นานหรอกไม่นานหรอกคือถ้านานกว่านี้แบบก็อายุก็ไปเรื่อยแล้วนะตั้งเป้าไว้อยากแต่งงานประมาณอายุเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ต้องอ้าวแล้วก็บอกอย่าแต่งงานได้ตอนนี้สนุกกับงานเนาะก็คือใช่ใช่ค่ะมีงานเป็นแฟนสุดเลยค่ะปวดที่หัวก็คือหลับทุกวันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแทบไม่มีเวลาแบบจับโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นเลยค่ะเวลาถ่ายละครจับบ้างเนาะเผื่อมีมึง DM DM หนูไม่อ่านไงขอบคุณค่ะชงเก่ง